ธนภัทรค่ะอยู่ที่ไหนเนี่ยหอค่ะหอพักในมหาลัยเหรออยู่เอื้อทอนค่ะเอื้อทอนถามหรือยังอาจารย์ถามหรือยังยังทำไมถึงอยากเป็นครูทำไมถึงเรียนครูโอ้นี่แรงจูงใจแรงมากเลยเนาะมันสอนไม่รู้เรื่องเรียนซะเองเลยจะสอนซะเองใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยดีดีดีแล้วมาเรียนจริงๆแล้วเป็นไงก็โอเคค่ะสอนรู้เรื่องไหมรู้เรื่องรู้เรื่องเนาะเดี๋ยวนี้สื่อการสอนเยอะเนาะดูใน YouTube ดูในข่าวก็ได้วิธีเรียนเราเรียนยังไงนอกจากห้องเรียนแล้วเรียนยังไงส่วนใหญ่จะเป็นดูหนังกับอ่านหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษดู CNN ด้วยไหมไม่ค่อยดูฟังไม่รู้เรื่องอีกพูดเร็วดู YouTubeดูบ้างดู YouTube นี่ชอบของใครส่วนใหญ่ดูตามเป็นเพจใน Facebook เชอรี่เคยดูไหมคุณครูเชอรี่เคยดูค่ะคุณครูเชอรี่อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีหลายคนเนาะสำเนียงเขาดีเนาะภาษาอังกฤษเขาดีค่ะรู้สึกเกี่ยวคนเกิดที่อังกฤษมั้งอาจารย์ก็เข้าไปฝึกอยู่บ้างเหมือนกันนะบางทีก็เนาะไม่เก่งภาษาอังกฤษฝึกบางทีก็ลืมแล้วก็ได้ใช้ก็ลืมมันจำเป็นเนาะที่จริงวิชาเนี่ยอาจารย์ไม่ค่อยเป็นเหมือนกันแหละภาษาอังกฤษเนี่ยตอนเรียนก็ไม่ค่อยถนัดเอ๊ะที่พวกเรากลับชอบภาษาอังกฤษก็ดีเนาะดีเป็นภาษาสากลนอกจากภาษาอังกฤษแล้วเรียนภาษาอะไรกันภัทรเรียนภาษาอื่นอีกไหมเคยเรียนภาษาจีนค่ะแต่ลืมแล้ว ลืมแล้วได้กี่คำก็พอสื่อสารได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้เรียนนานเราก็เลยดีพัชรีพัชรีอยู่ไหมอยู่ค่ะนอกจากภาษาอังกฤษเราเรียนภาษาอะไรภาษาไทยค่ะภาษาไทยภาษาบาลีมีเรียนไหมมาเมื่อกูสอนบาลีด้วยไหมไม่สอนค่ะโอ้ยังไม่ได้เรียนเนาะน่าจะมีเรียนภาษาบาลีด้วยกันนะเนี่ยชั้นอื่นห้องอื่นหรือเปล่าในหลักสูตรน่าจะมีเรียนบาลีเหมือนกันหรืออาจจะไม่มีเห็นบางห้องเรียนภาษาบาลีภาษาบาลีสันสกฤตเป็นรากฐานของภาษาไทยเราเรียนถึง14-30ใช่ไหม2 ชั่วโมงได้เวลาพอดีมากเนี่ยเอาเนาะวันนี้ก็ได้คุยกันได้รู้จักกันอาจารย์ก็ถามเพื่อให้รู้
ทัศนคติของพวกเราว่ามีแรงจูงใจอะไรในการเรียนในการเรียนมีปัญหาอะไรไหม